ลองถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้คุณยังเลือกคนอยู่บนเพศเชื้อชาติอายุมหาวิทยาลัยอยู่หรือเปล่าคะคุณอาจจะปล่อยแคนดิเดตดีๆหลุดมือไปแบบไม่รู้ตัวค่ะบางทีเราคิดว่าถ้ามีตำแหน่งงานแบบนี้เราจะตั้งธงไว้ก่อนเลยนะว่าอันนี้ต้องเป็นตำแหน่งงานที่อายุประมาณนี้นะต้องมีโปรไฟล์ประมาณนี้เป็นเพศนั้นเพศนี้เพราะนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นสัมภาษณ์หรือสรรหาพนักงานเนี่ยเราก็จะใช้ธงหรือกรอบความคิดอันนั้นน่ะเป็นตัวตัดสินซึ่งทำให้บางครั้งมันไม่เป็นข้อเท็จจริงแล้วเราก็พลาดโอกาสสำหรับการหาทาเลนต์ที่เขาอาจจะอยู่ในเงื่อนไขของการเป็นทาเลนต์แต่ไปติดกรอบที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรคงต้องทบทวนแล้วล่ะค่ะว่าทาเลนต์ที่เราจะมองหาเนี่ยเขาควรจะมีทักษะทัศนคติอะไรมีองค์กรที่อยากจะพูดถึงบริษัท Google นะคะสิ่งที่ Google ทำคือทำเรื่อง Data Analytics ก่อนมองหาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประสิทธิภาพการทำงานของคนแล้วก็พบว่านัยยะสำคัญของความสัมพันธ์ใน2ตัวแปรนี้มันต่ำมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Google ทำเลยคือการยกเลิกการรับคนที่มีปริญญาบัตรรวมถึงในเรื่องของ Diversity อื่นๆเป็น Key Drive ของความสำเร็จของ Googleถ้าพูดเรื่องเพศนี่เหมือนเรากำลังเซตสเตอริโอไทป์นะคะเป็นเรื่องกรอบความคิดแบบเหมารวมอะค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะต้องการรีครูทเทคนิชเชียนหรือ IT เนี่ยพอเห็นเป็นผู้ชายปุ๊บเนี่ยเราจะเชื่อไว้ก่อนเลยว่าเขาต้องทำได้แน่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะมีคำถามเยอะเช่นกันกับลักษณะงานทางด้าน customer service อย่างเงี้ยเราก็ไปเชื่อว่าเพศหญิงเนี่ยมีความสามารถในการที่จะให้บริการได้ดีกว่าตัวนี้ล่ะค่ะคือการตั้งกรอบความคิดแบบเหมารวมหรือสเตอริโอไทป์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเลือกไปโดยมีอคติมันก็มีผลกระทบนะคะไม่ใช่แต่ตอนคัดเลือกคนเข้าทำงานในองค์กรเท่านั้นมันยังมีผลกระทบการโปรโมทหรือเลื่อนขั้นในระดับผู้บริหารเนี่ยซึ่งจริงแล้วก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าการเป็นลีดเดอร์เนี่ยมันดูเรื่องควอลิตี้หลายๆอย่างไม่ใช่ดูจากสภาพเพศโลกวันนี้นะคะมันไม่ได้มีแค่เพศหญิงและเพศชายนะคะมีเพศทางเลือกอีกมากมายนะคะ LGBTQ+ นะคะเราต้องมองเขาว่าใครมีทักษะและมีคุณสมบัติหรือเปล่าไม่ใช่เลือกจากการเป็นสภาพเพศของเขาต่างๆคติแบบไม่รู้ตัวหรือที่เราเรียกว่า unconscious bias เนี่ยมันเป็นอุปสรรคอย่างรุนแรงของ diversity เลยนะคะเรื่องนี้เนื่องจากว่าคติแบบไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้รับมาในอดีตปัญหาคือว่าประสบการณ์ที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานในการตัดสินว่ามันถูกต้องนะคะแล้วมันเป็นเกณฑ์ตัดสินใจใช้ apply กับเคสอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดเลือกคนนะคะต้องตรวจสอบและถามตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไปเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาเนี่ยเราตัดสินใจไปบนสิ่งที่เราเรียกว่าคติแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าทีนี้เวลาที่เราคัดเลือกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากในบางครั้งเพราะว่าเวลาเราตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยเราใช้ gut feeling เป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในเรื่อง psychology ช่วยการตั้งคำถามเพิ่มมันทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกคนได้ดีขึ้นนะคะให้เราเข้าใจในเบื้องลึกมากขึ้นว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขามีวิธีคิดแบบไหนทัศนคติแบบไหนculture กับ diversity เนี่ยมีความสำคัญทั้งคู่นะคะที่มีความจำเป็นต้องทำคือหาโมเมนตัมที่ดีมีบาลานซ์ที่เหมาะสมคือเรื่อง diversity เนี่ยถ้าหากว่าเรามีองค์กรที่คนมันคิดอะไรคล้ายๆกันหมดเลยเนี่ยไม่มีใครที่จะบอกสิ่งที่ตรงข้ามกันหรือว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์กรณีศึกษาของเดอะร้อยก็พบว่าถ้าองค์กรใดเนี่ยมีความหลากหลายมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้มากกว่าถึง 20% เป็นผลบวกมากๆก็คือเรื่องของ brand awareness ทำให้องค์กรเนี้ยมีภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดนะคะแล้วก็มีผลพลอยได้ของการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้นก็ทำให้กิจการต้องดีขึ้นค่ะทีนี้ในเรื่องของ culture fit หา culture ที่คนเข้าไปแล้วฟิตพอดีเป๊ะ 100% เนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าคนในองค์กรเดียวกันมีความคิดมีความเชื่อนะคะแล้วก็มีวิธีปฏิบัติที่หล่อหลอมมาเป็นวัฒนธรรมไปแล้วในองค์กรนั้นๆทีนี้พอเรามีคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยเราแค่หวังว่าอยากจะมีคนที่สามารถมีแชร์ culture ได้เพราะว่าจะทำให้มี harmony ในการทำงานการอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ทำให้อยู่กันได้อย่างยั่งยืนก็เป็นเรื่องที่สำคัญทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ diversity แล้วก็ cultureก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้บาลานซ์ทั้งสองฝ่ายก็อยู่ที่ผู้บริหารนะคะต้องเปิดใจและให้โอกาสทำให้เราสามารถรับคนที่เขามีความแตกต่างเข้ามาอยู่ร่วมกับองค์กรในวัฒนธรรมองค์กรที่เราครีเอทขึ้นมาได้ค่ะ Diversity เริ่มต้นได้ไม่ยากขอแค่เปิดใจให้โอกาส Diversity เริ่มต้นได้ที่คุณ